你占据我的视线，点亮所有瞬间。当感觉不停为你牵连，全世界都沦陷。วางใจเถอะฉันมั่นใจฉันถึงได้บอกเธอไงรอให้ฉันได้แชมป์แล้วฉันจะเลี้ยงข้าวเธอนะเอาล่ะแค่นี้นะถึงสถานีรถไฟแล้วบ๊ายบายคำลวงแสนรักตอนที่หนึ่งฉันชื่อฉินเฟยเป็นนักแสดงเข้าวงการ5ปีฝีมือยอดเยี่ยมปีนี้ฉันแสดงเป็นนางเอกตำนานหมิงเย่เรตติ้งพุ่งกระฉูดคุณบอกว่าตำนานหมิงเย่ไม่ใช่นางเอกจะบอกให้นะตัวร้ายเบอร์หนึ่งก็เป็นนางเอกดูรูปร่างหน้าตาฉันก็รู้แล้วไม่ว่าจะแสดงเป็นอะไรก็สวยหมดฮัลโหลพี่คะเกิดเรื่องแล้วที่พี่ไปเจอทนายเหอถูกถ่ายไว้ในเน็ตลือว่าพี่เป็นมือที่3ตอนนี้หน้าประตูมีแต่คนมาดักรอพี่เต็มแผนระดับหนึ่งคนนั้นใช่ชินเฟยหรือเปล่าเหมือนจะใช่อุ๊ยใช่จริงด้วยนั่นสิขอโทษนะครับขอโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอ๋ชินเฟยเหรอเฮ้ยทุกคนรีบมาแล้วชินเฟยอยู่นี่ฮัลโหลฉันรถติดไปหาพี่ไม่ได้แต่ได้ติดให้แล้วรถจอดที่ลานจอดรถชั้น B2 ออดี้สีดำทะเบียนรถ66655เอาล่ะเอาล่ะรู้แล้วฮะเร็วเข้าเร็วเข้าใส่กระเป๋าเร็วนี่คุณคือฉันคือฉินเฟยเร็วหน่อยขอบคุณเฟย
ชิ้นไฟอยู่ไหนเนี่ยไปไหนแล้วอ่ะไปสิคุณเห็นมั้ยรถเข็มขัดข้าเรียบร้อยแล้วเร็วเข้าเถอะไหนแล้วยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยฮัลโหลคุณหนูฉินทำไมถึงได้เก่งขนาดนี้นะช่วยแนะนำทนายให้จินหน้าแต่ตัวเองกลายเป็นมือที่สามถือว่าเธอเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์จินหน้าหมายความว่าไงถ่ายรูปไม่ได้ติดเขาก็ไม่คิดจะโผล่หัวใช่ไหมทำไมครูบริษัทรู้ว่าเขาจะยกเลิกสัญญาเหรอเพราะผู้จัดการใหญ่นั่นมันเป็นเพราะมุมกล้องอย่าตื่นตูมนักสิถึงเวลาฉันกับทนายเหอแถลงข่าวก็จบแล้วฉินเสียวเฟยในที่สุดก็ได้เจอกันอีกขอโทษเหรอนายบ้าเหรอฉันไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมฉันต้องขอโทษด้วยอีกอย่างขอโทษแล้วมีประโยชน์ไหมสวัสดีค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้คุณคะฮะบนรถไม่มีน้ำเลยเหรอคะมีครับนี่ครับขอบคุณพี่ทำไมยังไม่ขึ้นรถอีกฉันอยู่บนรถแล้วฮะแต่คนขับบอกว่าไม่เจอพี่แน่ใจนะว่ารถออดี้สีดำทะเบียนรถ65527น่ะแน่ใจสิฉันต้องว่าเธอหน่อยนะในเวลาแบบนี้ทำไมจ้างคนขับรถผู้ชายแถมหล่อขนาดนี้ด้วยถ้าถูกแอบถ่ายจะไปยุ่งยากเหรอพี่พูดอะไรนะฉันนัดคนขับรถผู้หญิงไว้พี่นะฮะได้ทำอะไรนะเทียดเสียงละเอาออกมาเทียดเสียงอะไรผมไม่มีผมจะรีบไปขึ้นเครื่องบินคุณไม่ถามก็ขึ้นมาเลยอ่ะผมเป็นคนพูดนั้นไล่ตามคุณผมถึงรีบไปขึ้นเครื่องใช่ไหมตอนที่ฉันเพิ่งขึ้นรถทำไมไม่บอกว่ารีบไปขึ้นเครื่องพาฉันมาไกลขนาดนี้ได้ไม่ยอมให้ใช่ไหมฉันคนเองห้ามขยับนะคุณฉินคุณถ้ายังทำแบบนี้ผมฟ้องคุณนะได้ฉันไม่ค้นก็ได้เอาออกมาเองสิเร็วเข้าช้าช้าหน่อยอย่าคิดจะเล่นลูกไม้ฮะใช้มือถืออัดไว้ฉลาดมากเลยคุณดูเอาเองผมเช็คอินแล้วด้วยพอใจหรือยังคุณชินขอโทษจริงๆนะคะฉันเข้าใจผิดนิดหน่อยอ่ะนี่ช่วยเปิดท้ายรถทีสิคะฉันไปก่อนละขอบคุณนะคะขอโทษนะคะรบกวนคุณขึ้นเครื่องเลยสวยจริงๆเลยที่นี่มีรถรึไงอ
ฮัลโหลชินเฟยเกิดอะไรขึ้นผู้ชายคนนี้มีเมียแล้วแกทำลายครอบครัวคนอื่นไม่ได้อายุแกก็ไม่น้อยแล้วผู้ชายแบบนี้แค่มาหลอกเงินแกถ้าพ่อของแกบนสวรรค์รู้เข้าต้องโทษฉันแน่ที่ฉันไม่สั่งสอนแกให้ดีแม่คะยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะไม่งั้นแค่นี้นะวันนี้ขอบคุณคุณมากจริงๆโชเฟอร์อ๋อไม่ใช่สิสุดรอเดี๋ยวคุณไปส่งฉันตรงที่ฉันเรียกรถได้ก็พอนะแบบนี้คุณก็จะได้ดูว่าเปลี่ยนเที่ยวบินได้ไหมขอบคุณนะขอโทษนะเธอก็รู้ว่าฉันลำบากนี่มันคือหลิวเหยียงเจอให้มาเนี่ยเพื่อนผมเองนะอ๋อเพื่อนคุณเป็นแฟนคลับฉันเหรอมีวาสนาต่อกันมากอ๋อใช่ใช่เปิดเพลงสิผ่อนคลายหน่อยอ๋อได้สินี่เพลงของฉันไม่ใช่เหรออ๋อเราไปคุยกับตำรวจเถอะขอโทษครับคุณตำรวจคุณวางใจได้กลับไปผมจะอบรมเธอให้ดีทำให้คุณลำบากแล้วจริงๆคราวหน้าระวังด้วยเราดูกล้องวงจรปิดเธอขึ้นรถเขาเองทำให้เขาเสียเวลาไปขึ้นเครื่องบินถ้าไม่ใช่เพราะเขาไม่เอาเรื่องวันนี้คนต้องอยู่สอนอนะนั่นสิครับเอาละเซ็นชื่อตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่ครับรอตรงนี้สักครู่นะครับรบกวนด้วยครับจะบอกให้นะบนรถเขามีหมอนรูปฉันเพลงของฉันเขามีปัญหาแน่มองตาฉันแล้วบอกมาคุณเป็นแฟนคลับฉันไหมฮะลา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 นี่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 สถานีตำรวจนะคุณสิงห์เป็นหมอที่โรงพยาบาลเหอซีวันนี้เขาพักผ่อนจริงๆเห็นข้อมูลเที่ยวบินแล้วใช่ไหมคุณสิงห์ไม่ครับไม่ครับนั่งเถอะนั่งเถอะนั่งเถอะขอโทษครับชินเฟยของพวกเรานิสัยแย่แบบนี้แหละความรู้สึกไวในอาชีพสูงมีมากเกินไปถ้าทำให้คุณเสียหายอะไรเราจะชดใช้ให้ครับไม่ต้องหรอกครับต้องสิครับต้องสิครับแล้วก็ที่จริงชินเฟยร่วมมือกับโรงพยาบาลเหอซีเยอะมากบริจาคเงินทุกปีอีกอย่างก็สนิทกับหัวหน้าคุณด้วยอ๋อเอางี้ถ้ามีเรื่องอะไรติดต่อผมได้ตลอดโอเคไหมนี่นามบัตรผมอ๋อครับนั่งเถอะครับนั่งเถอะนั่งเถอะนั่งเถอะทำอะไรรีบขอโทษเขาสิขอโทษค่ะชินเฟยทำดีๆสิเธอเขียนจดหมายขอโทษเนี่ย
ขอโทษค่ะคุณว่าแบบนี้จริงใจไหมคุณสิงคะขอโทษเขาดีๆไม่ได้เหรอเขามีปัญหานะปัญหาอะไรล่ะปัญหาอะไรเขามีปัญหาอะไรฮัลโหลลาหวงเซียวสิงเรื่องมูลนิธิบริจาคเครื่องแกมมาในโรงพยาบาลหลิงคังเกิดปัญหากับโรงพยาบาลด่วนมาช่วยคิดหาวิธีหน่อยจริงชินเฟยร่วมมือกับโรงพยาบาลเหอซีเยอะมากบริจาคเงินทุกปีผู้กำกับโจอ๋อไปดูสถานที่ที่เสี่ยเหมือนเหรอครับคุณวางใจได้วางใจได้ทนายเหอเป็นเพื่อนสนิทของฉินเฟยใช่นั่นน่ะเป็นการถ่ายโดยไม่หวังดีวางใจได้นี่ไม่ใช่ปัญหาอย่าไปฟังคำพูดในอินเทอร์เน็ตเลยพี่คะประธานเดินร้อนใจจนจะโดดตึกซีรีส์ผู้กำกับโจก็อดถ้าวาไรตี้ที่พี่อสัปดาห์ที่แล้วตัดซีนพี่ทิ้งจะทำยังไงคุณเชื่อผมนะครับความคิดเห็นของสังคมยังไม่ถึงขั้นนั้นผมต้องช่วยคุณจัดการแน่ครับคุณวางใจได้ครับครับแล้วเจอกันครับนี่มันสายที่เท่าไหร่แล้วฮะโทรมายกเลิกสัญญาหมดจินเฟยแค่สัญญาฉันก็คุยตั้งหลายเดือนเขาบอกว่าเธอมีความเสี่ยงเธอยังมานั่งกินส้มอยู่อีกยี่หมวกขาวเอ้ยฉันไม่ชอบบทละครนั่นอยู่แล้วจินเฟยไม่ใช่เวลาที่จะชอบไม่ชอบเหรอเธอแสดงเป็นไงไม่รู้ตัวเหรอเธอไม่ถือโอกาสถ่ายเยอะๆฝึกฝนให้มากเธอจะรออะไรที่ควรพยายามฉันก็ทำแล้วที่ควรลำบากก็ลำบากแล้วแต่ฉันทำได้ไม่ดีฉันไม่เหมาะกับการแสดงไงรู้ไม่มีกี่คนที่อิจฉาอยากมีกระแสอย่างเธอบ้างฉินเฟยขอแค่เธอไม่สร้างปัญหาด้านหลักการให้กับฉันตั้งใจฝึกฝนการแสดงของเธอให้ดีเธอต้องได้รับการยอมรับแน่ยังไงฉันก็เชื่อในจุดนี้ฉันก็เชื่อดูสิเธอก็ต้องเชื่อด้วยดูสิเบอร์ที่ไม่รู้จักมาอีกแล้วโทรมายกเลิกแน่สวัสดีครับครับหมอสิงห์คุณว่ามาเลยนักข่าวจังเดี๋ยวเรื่องมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดจริงๆไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวบริษัทจะประกาศแถลงการณ์รอหน่อยได้ไหมคะเรื่องนี้เข้าใจผิดกันนะคะรอหน่อยได้ไหมเรากำลังจัดการปัญหาอยู่หมอสิงห์หมอสิงห์มาแล้วเหรอหมอสิงห์มีปัญหามาหาผมได้นะชินเฟยแสดงอะไรเนี่ยนี่มันขี้อ่อยเกินไปแล้วคุณเจ้าคะตอนกายภาพเอาแต่ดูโทรศัพท์จะบาดเจ็บนะคะคุณทำงานให้ดีไม่ต้องสนใจฉันงานของคุณคือบริการคนไข้ให้ดีไม่งั้นจะขอเปลี่ยนคนนะฉันก็อยากเห็นเขาพอฉันคิดถึงเขาเอ๊หัวใจของฉันก็เจ็บปวดหมอสิงห์มาได้ยังไงคะผมว่างพอดีเลยมาดูหน่อยตอนทำท่านี่อย่าก้มหัวนะครับหมอสิงห์เอาใจใส่ฉันจังเลยก็คุณมารักษากับผมตลอดถ้าผมไม่ทำให้คุณพอใจเดี๋ยวคุณไปรักษากับคนอื่นจะทำยังไงโถเอ้ยแกล้อเล่นอย่างคิดจริงจังอีกนี่ตอนเย็นว่างไหมกินข้าวด้วยกันสิเฮ้ยขอโทษจริงๆครับคืนนี้ผมมีนัดกับเพื่อนร่วมงานที่มูลนิธิต้องคุยเรื่องบริจาคเครื่องแกมมาไนฟ์ให้โรงพยาบาลพาร์ทเนอร์ก็แค่มีดเล่มนึงฉันบริจาคให้ตอนเย็นกินข้าวค่อยคุยรายละเอียดจริงเหรอครับเอ๊ะมีดราคาเท่าไหร่ยังขาดอีก2ล้านกว่าหยวนมั้งแน่นอนครับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างคุณเนี่ยคงไม่เท่าไหร่หรอก
นี่นะเป็นแอคเคาท์ของมูลนิธิเราข้างล่างมีเว็บไซต์ของผู้บริจาคคุณแอดไว้ดีไหมสองล้านเลยนะเพื่อนๆหมอสิงของเราพอจะจัดการก็จัดการได้เครื่องเก็บม่านในอำเภอหลินคังมีแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากเลยช่วยเหลือในยามยากเป็นสไตล์ของจอมยุทธพอแล้วพอแล้วผมจะบอกพวกคุณอีกครั้งเรื่องนี้ยังไม่แน่เลยนะเรื่องอะไรยังไม่แน่เหรอนี่มีเศรษฐีนี่คนหนึ่งเพื่อจะจีบหมอสิงของเราไม่เสียดายเงินก้อนโตจะบริจาคเครื่องแกมม่าไนท์จะฟังเขาพูดเหลวไหลมีอะไรก็ไปถามเธอขอร้องพวกคุณนะขอร้องพวกคุณนะขอร้องละนะขอร้องรีบไป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 นี่จริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อย่าฟังพวกเขาพูดเหลวไหลได้ไหมฉันยังคิดหาวิธีอยู่เครือข่ายมะเร็งครบวงจรมะเร็งปอดไม่ใช่เซลล์เล็กล่าสุดแค่เปิดจอพอดี5ปีมานี้นายไม่ผ่าตัดไม่คันมือเหรอฝีมือนายแผนกวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูเสียของโดยใช่เหตุจะกลับแผนกศัลยกรรมเมื่อไหร่อย่าอยู่วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูก็ดีนะฉันไม่อยากทำงานตัวเป็นเกลียวเหมือนนายหรอกเอาละฉันไปคุยกับเหล่าหวงไปก่อนละไม่มีอะไรอย่ามาหาฉันนี่ไม่ต้องมาหาฉันไปเถอะหมอสิงกินเสร็จแล้วเหรอคะประธานเหลินครับผมคือพนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลเหอสีอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับอ๋อนั่งครับนั่งครับเชิญนั่งคือผมได้ยินหมอสิงห์บอกว่าครับคุณฉินบริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลเราทุกปีอ๋อผมตรวจสอบบันทึกแล้วทุกปีเธอจะบริจาค1ล้านหยวนให้มูลนิธิจริงๆครับใช่ครับคือว่าปีนี้ยังมีอีกไหมครับฮะจะมีหรือเปล่าคุณหมายความว่ายังไงก็พูดมาเลยพูดมาตรงประธานเหรินคุณอย่าเพิ่งคิดมากคืองี้พวกเราหาผู้บริจาคเครื่องแกมมาไนฟ์ให้โรงพยาบาลพาร์ทเนอร์แต่เงินทุนยังขาดอยู่นิดหน่อยเพื่อร่วมงานมูลนิธิเรารู้ว่าคุณฉินบริจาคเงินให้โรงพยาบาลเรามาตลอดเลยอยากให้ผมช่วยแนะนำมาคุยกันหน่อยแบบนี้แหละครับใช่ครับใช่ประธานเหรินจริงๆแล้วมีแค่สองเรื่องคือว่าข้อแรกคือการบริจาคของคุณฉินในปีนี้จะระบุเป้าหมายได้ไหมครับบริจาคแบบระบุเป้าหมายเหรอได้ไม่มีปัญหาเลยครับเรื่องที่สองละครับอ๋อเรื่องที่สองก็คือจำนวนเงินบริจาคคุณว่าจะเพิ่มเป็น2ล้านได้ไหมสองล้านเหรอครับคูณ2เลยนะใช่ครับถ้าไม่ไหวจริงๆประธานเหรินคืออย่างนี้พวกเรายังมีอีกหนึ่งคำขอครับยังมีข้อที่3อีกเหรอฟังผมก่อนนะครับโรงพยาบาลเราอยากเชิญคุณฉินเฟยมาเป็นดาราจิตอาสาออกเดินทางพร้อมทีมแพทย์และส่งเครื่องแกมม่าไนฟ์ไปให้ผู้ป่วยที่อำเภอหลินเขาร่วมพิธีตัดลิปบิ้นถือว่าร่วมมือกับแผนกประชาสัมพันธ์แบบนี้ได้ไหมครับเป็นดาราจิตอาสาตัดลิปบิ้นครับร่วมกันโปรโมทแล้วก็สองล้านครับได้งั้นตกลงตามนี้อโอเคไหมไม่เปลี่ยนแล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับประธานเหรินขอโทษค่ะคุ
คุณว่าแบบนี้จริงใจไหมคุณสิงคะชินเซียวเฟยหนทางเราอีกยาวไกลดื่มน้ำไม่เอาพี่ไม่ดื่มฉันดื่มนะเออนี่พวกเธอเห็นโพสต์นี้หรือยังโพสต์อะไรเหรอไหนดูหน่อยสิโพสต์นี้ไงสรุปความเกี่ยวข้องของฉินเฟยกับทนายชื่อดังมีโพสต์รูปพอดรักกันที่โรงแรมด้วยแต่ว่ากันว่าเขารู้จักภรรยาของทนายความคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันใครจะไปรู้เขาแสดงเป็นนางรองได้ไม่แน่ว่าอาจแสดงเป็นตัวเองพวกเธออย่ามาเดาไร้สาระเลยเครื่องแกมมาไนท์ที่เราบริจาค2ล้านสุดท้ายฉินเฟยเป็นคนออกนะฉินว่าเธอได้เรียงสาเกินไปเขาอาจอยากใช้โอกาสนี้โปรโมทตัวเองยายแก่คนนี้มีแผนการมากเลยนะยายแก่เหรอนี่เธอถึงกับใจเย็นๆพี่ไม่แก่เลยนะนี่นี่นี่เถียนฉินเถียนฉินมีข่าวอีกแล้วบอกว่าฉินเฟยจะติดตามทีมแพทย์ไปอาสาสมัครสถานที่คืออำเภอหลินคังถ้างั้นเป็นพวกเราไม่ใช่เหรอจะได้เจอตัวจริงแล้วใช่ไหมจะถ่ายรูปคู่กับเขาได้ไหมจะได้เจอที่ว่าเขาแก่อยู่เลยเขาสวยมากจริงๆหมอสิงเราทำให้ตื่นหรือเปล่าคะฉินเฟยใช่ไหมค่ะขอดูหน่อยฮะนึกว่าเป็นคุณซะอีกจะเป็นไปได้ยังไงอะหมอสิงห์ล้อเล่นเก่งจริงๆจริงๆนะความแตกต่างของคุณกับรูปนี้คือรูปมันค่อนข้างเงียบกลับไปนั่งที่นี่พลังในการพูดจาประชดประชันของนายเพิ่มขึ้นอีกระดับนะจำได้ว่านายบอกจะลาพักไม่ใช่เหรอทำไมถึงตามมาอะไรฉันเหรอไกลเลยหมอเถินให้ฉันมาช่วยให้ฉันอบรมหมอแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูในอำเภอถือโอกาสพาไปเมิ่มแผนกเราไปฝึกด้วยนี่พี่หมอสิงห์คนนั้นไม่ใช่แฟนคลับพี่เหรอเหมือนเขาจะแก้ต่างให้พี่นะใครจะไปรู้ล่ะแต่รู้สึกเขาคุ้นตาเขาอาจมารับฉันที่สนามบินเพราะเขาอยากเข้าร่วมงานแฟนมิทติ้งฮะประธานเหรินโทรมาห้ามรับฉันทิ้งการโปรโมทที่เหรินซื้อฉีจัดการไปหมดแล้วไม่มีใครรู้ว่าฉันนั่งรถไฟเขาหาฉันไม่เจอต้องปรี๊ดแน่งั้นก็ฉันเกลียดมากที่เอาเรื่องแบบนี้มาสร้างกระแสเฮ้ยเคอร์เฟย์เฟยถ้าเธอกล้าเปิดเผยข้อมูลทางทหารฉันจะหักโบนัสเธอพี่รู้แผนการของประธานเดินแล้วทำไมยังรับปากจินเฟยเรามาคิดบัญชีกันนะนี่คือรายได้ต่อไปของเธอนี่คือค่าใช้จ่ายของเธอรายได้มีซีรีส์ใหม่2เรื่องวาไรตี้1รายการและพรีเซนเตอร์โฆษณา3งานแต่ว่าหลังจากมีกระแสมือที่3ทั้ง3งานนี้แต่ว่านะทั้งหมดนี้ยังอยู่หมดเลยค่าใช้จ่ายบริษัทมีค่าประกันประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมค่าเดินทางสิ่งที่เธอต้องรับผิดชอบคือค่าเสื้อผ้าเครื่องประดับอัญมณีความงามทางการแพทย์ดูแลสุขภาพผ่อนรถและบ้านมีบริจาคแบบระบุเป้าหมายด้วยก่อนหน้านี้เราบริจาคเงินให้โรงพยาบาลเหอซีปีละล้านให้มูลนิธิพวกเขาปีนี้การบริจาคแบบระบุเป้าหมายมีปัญหาดังนั้นจำนวนเงินที่จะบริจาคปีนี้คือ2ล้านมาพูดจริงจังกันหน่อยนะฉันคุยกับโรงพยาบาลเหอซีถือโอกาสบริจาคเครื่องแกมมาไนฟ์ในครั้งนี้เธอต้องเป็นดาราจิตอาสาของทีมแพทย์2อาทิตย์ฉันจะหาสื่อสัก 2-3 ที่ติดตามรายงานข่าวเธอไม่ได้เป็นอาสาสมัครได้บริจาคเงินได้แต่ห้ามเอาเรื่องนี้มาสร้างกระแสเด็ดขาดฉันไม่ชอบตอนนี้ตัวเธอเป็นไงไม่รู้เหรอถ้าเธอไม่ใช่โอกาสครั้งนี้กอบกู้ภาพลักษณ์งั้นชีวิตศิลปินของเธอก็คงจะ
จบสิ้นแล้วสิ้นสุดก็สิ้นสุดเรื่องที่ฉันตัดสินใจใครก็ทำอะไรไม่ได้พี่คะได้เรียนรู้จากพี่ฉันก็เข้าใจลึกซึ้งแล้วหลักการฉันมองคนไม่ผิดจริงๆนับถือคาเฟ่เฟยถ้าฉันพลิกเกมไม่ได้หางานไม่ได้ล่ะเธอจะทำไงฉันย้ายงานได้ฉันตัดใจไปจากพี่ไม่ได้นี่ปากหวานจริงๆโอ้ยเดินทางมาเหนื่อยแล้วนะคุณได้เชิญลำบากแล้วสวัสดีครับเดินทางมาเหนื่อยแล้วลำบากทุกคนแล้วนะยินดีต้อนรับพวกคุณมาช่วยงานที่นี่นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเรามาถ่ายรูปด้วยกันเถอะอ๋อครับดีเลยมาคุณได้ครับเอากระเป๋าวางไว้ตรงนี้นะคุณได้ครับมาเลยนี่เตรียมตัวนะครับอันนี้คุณยืนตรงนี้ครับอ๋อได้ทุกคนเข้ามาตรงกลางครับอ๋อได้เลยถึงป้ายให้ดีครับ3 2 1เรียบร้อยครับเอาละครับรถอยู่ทางนั้นทุกคนเอากระเป๋าตัวเองไปด้วยนะมาทุกคนตามผมมาได้เลยช้าหน่อยเอาได้คุณจะมาตอนกลางคืนไม่ใช่เหรอฉันเปลี่ยนใจแล้วนะผู้จัดการของฉันบอกว่าทีมแพทย์มีคนรู้จักชื่อสิงจืดจืดหมอสิงต่อไปฉันจะติดตามคุณได้สิคือรถไปกับผมสักครู่นะคะบริษัทผู้จัดการส่งรถมาคุณตามฉันมาก่อนไปเถอะความคิดให้ฉันบริจาคเครื่องแกมมาไนฟ์และยังให้มามอบกับฉันซื้อฉี่เหรอคุณอย่าเข้าใจผิดนี่เป็นขั้นตอนการบริจาคให้ฉันซื้อฉี่หลอกฉันเป็นอาสาสมัครคือขั้นตอนการบริจาคอย่างนั้นเหรออยากเข้าใกล้ฉันใช่ไหมสิงจือจือฉันไม่มีทางชอบแฟนคลับของตัวเองหรอกนะคุณอย่าคิดมากเกินไปลับนะแย่แล้วไงบ้างพี่ดูหน่อยระวังด้วยไงบ้างไม่เป็นไรขับรถพยาบาลเร็วโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณคอนฟี่มือถือเธอมีสัญญาณไหมรอเดี๋ยวไม่มีค่ะข้างในยังมีเด็กอีกคนคอนฟี่ดูแลพวกเขานะค่ะไม่เป็นไรนะไหวไหม
อย่าเพิ่งเข้ามาโครงสร้างไม่มั่นคงรอข้างนอกฉันจะช่วยคุณเองส่งมาหาของที่ทำแผลได้ผ้าอะไรก็ได้เร็วคอฟฟี่เอากระเป๋ามาหน่อยค่ะยังมีชีวิตอยู่ไม่มีบาดแผลภายนอกมีอะไรให้ฉันช่วยไหมไม่กระดูกสันหลังดีอยู่ท้องไม่มีปัญหากระดูกเชิงกรานปกติพี่คะเปิดให้ฉันหน่อยเปิดกระเป๋าพวกคุณสองคนส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลหาคนมาช่วยเร็วค่ะเธอไปนะฉันจะอยู่กับเขาพวกคุณไปด้วยกันพี่ไปกับฉันเถอะวางใจเถอะฉันดูแลตัวเองได้รีบไปหมอสิงห์ฝากพี่ฉันด้วยนะผ้าขนหนูไดช่วยผมเอาไม้นั่นมาทีจากทางนี้ใช่อันนี้แหละผมเองมาอย่าขยับฝนตกเธอตากฝนไม่ได้รีบหาของหาของมาคุมเธอไว้เร็วแล้วรอฉันเดี๋ยวเย็นมากเลยถูมือให้เธอทำให้เธออบอุ่นหน่อยถูแบบนี้แบบนี้ถูแบบนี้ใช่ตื่นแล้วเธอตื่นแล้วน้องสาวน้องสาวน้องสาวตื่นสิตื่นสิน้องสาวจ้ะอย่าหลับนะตื่นสิน้องสาวขาหนูเจ็บมากน้องสาวขาเธอบาดเจ็บอย่าเพิ่งขยับนะเธอวางใจได้พี่ชายคนนี้เขาเป็นหมอเธอต้องไม่เป็นอะไรจ้ะนะใช่แต่หนูเป็นนักกีฬา
ยังจะวิ่งได้ไหมคะได้แน่นอนจ้ะทีมกู้ภัยใกล้จะถึงแล้วอันนี้น้องสาวอย่าขยับอย่าให้เธอหลับอย่าให้เธอหลับนี่เธออย่าหลับสิเธอชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อซีซีปีนี้เธออายุเท่าไหร่เหรอปีนี้หนู10ขวบแล้วอย่าหลับนะอย่าหลับนะงั้นเดี๋ยวฉันร้องเพลงให้เธอฟังนะมีดอกมะลิแสนสดสวยงดงามมีดอกมะลิแสนสดสวยงดงามกลิ่นหอมกระจายทุกกิ่งก้านทั้งกลิ่นหอมทุกคนต่างชื่นชมให้ฉันเป็นคนเด็ดเจ้ามามอบให้กับคนอื่นดอกมะลิเอ่ยเจ้าดอกมะลิกู้ภัยมาแล้วทางนี้你占据我的视线点亮所有瞬间每一瞬都永久为你保